ปาดหน้าพี่พาน้องมาทานแท็กซี่คันนี้แล้วไม่เป็นไรค่ะพี่นี่สินะคะขอบคุณมากครับพอจะรู้จักผู้ชายคนนี้ไหมคะอ๋อคนนี้เพิ่งมาเช่าห้องของเจ๊หวีอยู่ชั้น2อะครับอ๋อใช่แล้วพอจะทราบไหมคะว่าเขาอยู่ห้องไหนอะคะเขาพักอยู่ห้อง214ครับ214ไม่ทราบว่ามีธุระอะไรหรือเปล่าครับเป็นเพื่อนค่ะครับครับครับค่ะขอบคุณนะคะครับขอบคุณครับThank you.
เอวพี่เอกไปเลยแกอย่ามาพี่นะดีกว่าเราแกอย่าทิ้งพี่ไปนะดีกว่าเราโอ้ยขอโทษรักที่ดีไม่ได้มีแต่ความสุขแต่หมายถึงเวลาทุกข์เราก็ยังสู้อยู่ด้วยกันพี่เอ็มเห็นต้องทำถึงขนาดนี้ก็ได้ไหมคะไหวแล้วพี่ไม่ไหวแล้วพี่พี่ไม่หยุดนะพี่ไม่ไหวแล้วจริงพี่นี่พี่อดทนนะพี่พออดทนพี่เอกพี่ถ้าเกิดอายเขารักพลอยจริงๆแล้วเขาอยากใช้ชีวิตร่วมกับพลอยถึงขั้นแต่งงานพลอยจะทำยังไงเนี่ยอายก็จะบอกพี่ว่าที่อาร์ตนัดพี่มาเจอกับป้าอาร์ตเนี่ยเป็นฝีมือของพี่วินิจงั้นเหรอทำแบบนี้แบบความว่าไงคะพี่ไม่แคร์พลอยบ้างเลยว่าพลอยจะรู้สึกยังไงบ้างอะไม่ถามพลอยสักคำนึงเลยเหรอพี่วินิจมาคุยกับพี่เรื่องนี้กินนี่เป็นคนที่มีแววเรื่องการชกมวยมากเพราะว่าตอนออกหมัดเนี่ยปกติเขาออกหมัดนี่ฮะกินไม่กินหลอกก่อนพี่หัวทำพอไงค่อยต่อยค่อยต่อยสาวอินเดียปอที่เขียนไปเออว่าอยากนิดนึงบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปควิกแซบกับ Club Fly Day The Series The Last Happy New Year ขอเชิญผู้ชมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมควิกแซบแซบรับโชคเพียงเลือกคำตอบที่คิดว่าใช่พร้อมเหตุผลแซบๆว่าถ้าหากคุณเป็นพลอยคุณจะเลือกใช้ชีวิตให้สุดแซบกระแทกใจกับใคร A. วินิจผู้ชายแสนดีที่ไม่ว่าคุณจะแสบแค่ไหนก็ยอมให้อภัย B. อาร์ตหนุ่มที่ชวนคุณใช้ชีวิตสุดมันกระแทกใจไม่มีเบื่อสามารถร่วมสนุกได้ที่ Facebook Quick แสบเหตุผลใครโดนใจที่สุดรับของรางวัล10รางวัลทุกเดือนกิฟต์เซตจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Quick แสบพร้อมของรางวัลสุดพิเศษจาก Club Fly Day The Series 3รางวัลและกิฟต์เซตจากบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป Quick แสบจำนวน7รางวัลประกาศผลวันที่9มิถุนายน2565ทาง Facebook Quick แสบตรง